สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับกับผม ISR ทัศที่เข้ากันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันเรื่องเข็มขัดสนามที่ผมใช้นะครับแน่นอนครับเข็มขัดสนามซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆท่านใช้กันนะครับเช่นนักกีฬา IPSC IDPA สายรณยุทธ์หรือแม้กระทั่ง Home Defense ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นเรียกว่าของมันต้องมีครับผมซึ่งเข็มขัดที่ผมใช้นั้นก็คือนี่นะครับผมก็จริงๆก็เป็นเข็มขัดลูกซองธรรมดาครับมีนวมครับผมซึ่งใส่แล้วทำให้กระชับขึ้นครับทำให้การวิ่งการคล่องตัวสะดวกนะครับแล้วที่สำคัญอุปกรณ์ก็ทำให้แน่นหนาด้วยส่วนเข็มขัดผมมีอะไรนั้นมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็จะรู้บ่อยหน่อยอันดับแรกนะครับก็จะเป็นกัดกระสุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมธรรมดาครับผมราคาไม่แพงหาซื้อได้ทั่วไปครับตามร้านแถวย่านวังบุรพานครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกัดกระสุนพลาสติกอันนี้ก็ซื้อได้แถววังบุรพาเหมือนกันนะครับแต่นี้จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเพาแม็กนะครับซึ่งสามารถเหน็บกระสุนเพิ่มได้อีก4นัดนะครับแต่อันนี้ผมเอามาใช้ไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะเป็นไฟฉายซับไฟธรรมดาครับถูกๆนะครับแต่คุณภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับจะติดเข็มขัดไว้ตลอดนะครับต่อมาก็จะเป็นมีดสนามครับผมซึ่งก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับก็คือเหน็บไว้เท่ๆนะครับอันนี้ก็จะได้มาจากร้านแทคติคอลนะครับแถวคลองหลอดครับผมหรือหลังกระทรวงนั่นเองนะครับพูดพอๆหน่อยต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้ใส่ปากกาใส่อะไรได้นะครับผมก็ได้จากร้านเดียวกันครับBB Tactical ครับร้านนี้ผมค่อนข้างจะไปบ่อยเพราะว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าสนามครับผมอันนี้ก็จะเป็นยาทั่วๆไปครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ BB Tactical เข็มขัดต้นส่วนฝั่งนี้ผมก็จะเป็นไว้ใส่กระสุนแล้วใส่กระสุนเพิ่มครับผมครับเข็มขัดผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเน้นใช้งานครับผมก็ประมาณนี้ครับผมครับผมวันนี้ก็จะเป็นรีวิวสั้นๆหน่อยนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับท่านใดต้องการเราไปใช้มั่งนะครับหรือว่าเอาไปดัดแปลงหรือตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเอามาแชร์กันนะครับส่วนผมก็ขอฝากช่องไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับต่อไปผมมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้มาชมกันนะครับติได้ชมได้ครับผมเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับในสิ่งที่เรารักนะครับผมรักเหมือนกันครับผมมาคุยกันขอบคุณครับ